โอ้โหเลยคอเสียงนะโอ้โหพร้อมมากเลยค่ะเอาไอ้อีกทีหน่อยโอ้โหไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เรตติ้งละครตอนแรกเพิ่งออกนะครับโอ้ดีใจมากแล้วก็อันต่อไปนี่แกงระแวงหมูแต่ว่าผมไม่ต้องระแวงนะวันนี้เพราะว่าอาหารเป็นยากินได้ไม่ต้องระแวงนะครับแล้วอันนี้คืออะไรฮะเห็ดอันนี้มาริโอหรือเปล่ามาริโอเมาเรอร์ใช่ไหมครับพี่โอไม่ใช่ขอให้ละครหมอหลวงแล้วก็เรตติ้งนะครับสูงสูงปังปังเป็นที่รักของประชาชนนะครับไม้นี่ถือไปด้วยเอาไม่ใช่ไปกันครับมีใครเข้าใจแบบผมบ้างล้อเล่นรู้สึกอุ่นบุญเหรอเปล่าแล้วครับเท้าร้อนมากมันแบบมันพุ่งเข้าหน้าอย่างเงี้ยเลยถือว่าเป็นรัศมีบุญแล้วกันผ่าตัดใหญ่ด้วยเหรอเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเรามีจุดเกิดเหตุที่นี่จริงๆด้วยนะครับเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ปืน3กระบอกนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวได้เห็นกันในละครนะครับผมเริ่มหิวแล้วงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะครับที่บ้านยาหอมซันติสนะครับเราก็พร้อมไปเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านยาหอมนะครับเป็นบ้านหมอยา5แผ่นดินนะฮะนี่จริงๆแล้วเราจะมากินข้าวกันนะครับผมซึ่งอยากให้เห็นบรรยากาศรอบๆอย่างที่บอกพอเป็นบ้านยาหอมนะครับร้านอาหารของเขาเนี่ยก็เป็นอาหารที่สืบทอดกันมานะฮะเห็นว่าเป็นสูตรของคลองบางหลวงคลององอ่างด้วยนะฮะซึ่งก็สืบต่อกันมา5แผ่นดินแล้วนะครับโดยที่อาหารทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เป็นยาด้วยแต่ว่าก่อนจะไปทานกันเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ทันสักนิดดีกว่าว่าบ้านหมอยา5แผ่นดินนะฮะข้างในมีอะไรบ้างเขาเก็บอะไรไว้มีรูปภาพอะไรที่รักษาไว้อยู่บ้างนะฮะหรือว่าอุปกรณ์ยาเครื่องทำยาอะไรไว้บ้างเดี๋ยวไปรอชมกันครับที่นี่นะครับบ้านยาหอมซันติสครับไปชมกันครับเลยครับทำมาดูบรรยากาศสิครับอยากให้ได้เห็นก่อนห้องรับแขกของบ้านยุคสมัยเมื่อน่าจะเป็นหลัก 50-100 ปีได้นะฮะบ้านหลังนี้ก็ได้ยินมาว่าอยู่มา5แผ่นดินแล้วแสดงว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับทุกอย่างยังแบบยังมีกลิ่นอายของความดั้งเดิมความคลาสสิกจริงๆอ่ะถ้าเกิดผมมีบ้านแบบนี้นะแล้วก็แบบเป็นห้องนั่งเล่นอย่างนี้นี่คงอยู่ได้ทั้งวันอ่ะสบายมากเลยอ่ะได้เปียโนเป็นป่ะคะไม่เป็นครับผมลองสักโน้ตมั้ยปิ๊งโอ้โหเลยคอเสียงนะโอ้โหพร้อมมากเลยค่ะเอาอีกทีหน่อยโอ้โหไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราตามไปดูตู้ยากันดีกว่าเรื่องหมอหลวงเนี่ยคือหัวใจอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละฮะตู้ยาในละครเราจะเห็นบ้านหมอหลวงสมัยรัชกาลที่3อ่ะฮะซึ่งผมก็เป็นอยู่ในบ้านของหมอหลวงด้วยนะครับตู้เนี่ยใหญ่แบบในละครเนี่ยใหญ่กว่านี้ 5-6 เท่าแต่นี่ก็เป็นย่อส่วนมานะฮะอันนี้เป็นเหล่าพวกที่เป็นสมุนไพรที่เป็นยาหมดเลยนะฮะใบกะวานขิงฝางเปิดมาดมบ้างดิจ้าบางคนชอบเปิดมาได้เอาเปิดขิงก็ได้อ่ะอันนี้เป็นขิงแบบแห้งแล้วด้วยตอนที่ถ่ายเนี่ยใช้จริงทุกอย่างเลยครับอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มาคุมด้วยทุกอย่างต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างที่เห็นในละครน่ะจะตรงเป๊ะหมดเลยกับยากๆนะมีเยอะมากครับมีเยอะมากอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับสูตรนี้เขาให้ทำอะไรบ้างตอนที่เวิร์กช็อปครับตอนเวิร์กช็อปของผมเริ่มตั้งแต่ปูเลยครับมีวิธีการตรวจเบื้องต้นนะครับเช่นการจับชีพจรต้องใช้2นิ้ว3นิ้วอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการจับเนี่ยก็มีจับยังไงจะมาอยู่ที่ปะพูดเป็นมืออย่างเงี้ยครับแล้วจับแป๊ะลงไม่ได้ต้องมีวิธีการการจับของเขาแต่ลองดูสิจับที่มันจอนี่ฮะหยุดแล้วไม่มีที่มันจอนอ๋อไม่ใช่อุ้ยทำไมนิ่งอ่ะเมื่อกี้เรตติ้งละครตอนแรกเพิ่งออกนะครับผมดีใจมากเพราะว่าตัวเลขที่ออกไปทีมงานทุกคนแบบว่าดีใจกันมากทีมงานที่โปรโมทด้วยกันคือแบบช่องทุ่มมากครับทุกคนเหนื่อยเต็มที่มากและอยากให้แบบทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดครับแต่5นาทีแรกรอฮะโอ้ดีใจมากอย่ามาค
ามจริงๆมันไม่ใช่แค่ความสนุกแบบละครนะครับไอ้สนุกเนี่ยผมถ่ายเองผมรู้แล้วมันสนุกมากอยากให้คนดูจริงๆแต่ว่าที่สำคัญคือเรื่องแบบเรื่องความรู้เรื่องสิ่งดีๆเป็นละครกู๊ดฟีลลิ่งที่ได้ความรู้จริงๆนะครับและหลายๆอย่างเนี่ยที่เรื่องสรรพคุณยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเดี๋ยวไปรอดูกันดีใจเนี่ยถ่ายที่หน้าบ้านเนี่ยครอบครัวหมอที่แท้จริงครับนี่ดูสินี่ครอบครัวหมอที่แท้ถ้าเป็นในละครก็จะเป็นบ้านหมอทองคำบ้านหมอหมดเลยลักษณะนี้เลยครับนี่ชุดนี่คือแบบใช่ชุดอย่างนี้เลยเหมือนที่ผมใส่เลยคุณพ่อพี่บัตรนี้90ใช่ไหมตอนนี้ถ้าอายุ10ขวบตอนนี้ก็80ปีลูกเนี้ยโอ้อะไรอย่างเงี้ยคาดการณ์ไหมพี่ยังไม่เกิดแล้วนี่คือพี่ฮะตอนพี่เกิดมาอ้าวเหรออันนี้พี่ฮะคุณทวดพี่เนี่ยมาจากคลองบางหลวงผู้หญิงฝ่ายหญิงเป็นช่างทำอาหารไทยเดี๋ยวจะกินอาหารสูตรคลองบางหลวงแสดงว่าวันนี้เราไม่ได้มีแค่เรื่องยาเดี๋ยวมีเรื่องอาหารด้วยอันนี้คือตู้โบราณเนี่ยเขาจะเก็บสมุนไพรเป็นเนี่ยยังมีกลิ่นอยู่เลยเก็บแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือขมิ้นอันนี้คือตะไคร้อันนี้คือชะมดเมื่อก่อนนี้คุณทวดพี่ก็จะปิดชื่อไว้ฮะชะมดพิมเสนอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนเนี่ยตอนคืนเขาเนี่ยครับปิดอย่างงี้ก็ได้โดนขโมยอย่างเงี้ยแม้ภูมิปัญญาสมัยเดิมเฮ้ยแต่ละโอ้เก๋มั้ยมันอยู่ได้ไงก็ไม่รู้เนาะมันเป็นแบบอะไรอ่ะมันเป็นม้วนเหรอมันเป็นม้วนอันนี้ไม่รู้นอกเรื่องหรือเปล่านะผมงงอ่ะมันอ๋อมันอยู่ข้างใต้เหรอครับอยู่ข้างใต้อ๋อมันม้วนเข้าไปนี่แล้วของเก่าขนาดนี้ยังอยู่ขนาดนี้ได้สีเสืออย่างนี้นะออกมาฮะคือช่วงเวลาที่ผมรอคอยครับผมครับเราเดินทัวร์กันมาเหนื่อยแล้วก็ถึงเวลาให้ต้องเติมพลังกันบ้างนี่มาเลยโอ้เต็มโต๊ะเลยครับเดี๋ยวอยากให้แนะนำนิดนึงครับว่าอาหารเป็นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเล่าเท้าความอาหารบ้านนี้ก่อนนะครับอาหารบ้านหมอยา5แผ่นดินเนี่ยเป็นสูตรผสมระหว่างบ้านคลองบางหลวงกับบ้านคลององอางครับบรรพบุรุษฝ่ายชายของพี่เนี่ยเป็นหมอยาครับขายยาสมุนไพรอยู่คลององอางอืมครับตั้งแต่คุณปู่ทวดคุณปู่เป็นหมอยาหมดเลยแล้วมาพบรักกับสาวของบางหลวงซึ่งเป็นช่างทำขนมกับทำอาหารเป็นข้าหลวงนะรวมกันลงตัวรวมตัวลงตัวปั๊บฝ่ายหญิงก็ต้องย้ายมาอยู่ที่คลององอ่างมาช่วยฝ่ายชายขายสมุนไพรประกอบวิชาชีพมาเป็นหมอยานะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่พี่เติบโตมาตั้งแต่เด็กนี่เป็นส่วนผสมระหว่างบ้านหมอยากับบ้านข้าหลวงเพราะฉะนั้นอาหารที่นี่จะมีสมุนไพรเยอะครับแล้วจะทุกจานจะเป็นยารักษาโรคได้ด้วยครับคือเด็กๆพี่กินอาหารจากคุณทวดคุณย่าพี่ทำให้กินนะครับรู้สึกเราไม่ค่อยป่วยนะแล้วเราสมุนไพรจะเข้มข้นพอไปกินที่บ้านอื่นรู้สึกเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยสะใจเหมือนที่นี่อะไรเงี้ยครับถ้าเห็นดูข้างล่างนี่คือคลองบางหลวงนะฮะเนี่ยฝ่ายชายขับพายเรือไปจีบคุณทวดฝ่ายหญิงพี่นะครับแล้วก็ชวนมาอยู่ที่คลององอาตรงนู้นด้านนู้นพี่จะมีสตอรี่ของบรรพบุรุษมีดีเทลหมดเลยใช่แล้วพอประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนไทยที่คลองอ่างจนแบบอยู่ไม่ไหวแล้วมันอึดอัดมากครับก็ครอบครัวพอออกรูปมาคุณทวดพี่ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านยาหอมปัจจุบันบ้านยาหอมปัจจุบันคุณพ่อพี่ก็เกิดที่นี่ครับแต่ก็ไม่ได้ไกลจากตรงนั้นมากนะครับมานิดเดียวเองครับเพราะงั้นอาหารที่จะได้ชิมวันนี้เป็นอาหารโบราณครับคลองบางหลวงสูตรคลองบางหลวงอาหารที่ข้ามการเวลามาใช่ๆแล้วเป็นอาหารที่หาทานได้ยากเลยนะครับใช่ๆผมเห็นบางอันไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเอาตั้งแต่จานแรกเลยนะครับแกงรันจวนนี่อันนี้นะครับแกงรันจวนแกงรันจวนนี่เป็นแกงที่ใช้ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือใส่กะปินิดนึงนะฮะคือตะไคร้ก็รู้อยู่แล้วช่วยเก็บเรื่องความดันนะครับแล้วก็ใบมะกรูดแก้ไอด้วยนะครับนะฮะนี่คือแกงรันจวนครับแล้วก็อันต่อไปนี่แกงระแวงหมูครับแกงระแวงแกงระแวงเนี่ยไม่ได้ระแวงกันนะผมงงนิดนึงว่าทำไมถึงต้องชื่อแกงระแวงนี่คือระแวงอะไรอยู่หรือเปล่าครับเขาบอกว่ามันจะพะแนงก็ไม่ใช่จะเขียวหวานก็ไม่เชิงมันอยู่เอ๊ะแล้วคนกินก็จะระแวงว่าไอ้แกงอะไรกันแน่พะแนงก็ไม่ใช่เขียวหวานก็ไม่เชิงอะนะครับใช่ใช่มันอยู่ตรงกลางใช่แล้วมันใส่ขมิ้นเยอะอ๋อสีเหลืองนี่มาจากขมิ้นนะฮะจะช่วยเรื่องแบบผิวพรรณด้วยฮะแล้วเรื่องกับภูมิคุ้มกันด้วยมีตะไคร้ด้วยโอ้ครบเลยอันนี้บ้างครับแกงคั่วปลากระพงใบชะพลูโอ้ยหัวแกงอร่อยมากนี่นะครับฮะใบชะพลูเนี่ยช่วยบำรุงสายตาฮะครับฮะ
แล้วก็แกงคั่วใบกระพงใบชะพลูเนี่ยสูตรนี้คือสูตรของบางหลวงแท้ๆเลยสูตรของบางหลวงสูตรเก่าแก่เลยและทานพระจันทร์นี้ครับอันนี้เป็นยำถั่วพูยำถั่วพูสูตรคุณทวดพี่เลยครับสูตรของบางหลวงครับใส่น้ำมะขามนิดนึงชอบมากอะไรก็ตามที่มีน้ำมะขามเยอะๆมันจะช่วยเรื่องย่อยด้วยครับช่วยเรื่องการขับระบบขับถ่ายใช่ครับอันนี้บ้างครับเผ็ดทอดซอสยาหอมมีกลิ่นใช่ไหมฮะเอานี่กลิ่นยาหอมใช่ซอสอันนี้ใส่ยาหอมไปด้วยครับยาหอมนี่เป็นยาครอบจักรวาลนะครับช่วยปรับสมดุลในร่างกายถ้าเป็นฝรั่งก็คงอาจจะบอกนี่กลิ่นมิ้นท์หรือเปล่าเป็นมิ้นท์ก็ไม่ใช่เป็นพิมเสนก็ไม่เชิงไม่เชิงต้องมาลองชิมของที่นี่ครับแต่กลิ่นนี่ลอยมาเตะจมูกสดชื่นมากและอาถรรพ์ที่แกงนี่บ้างครับอันนี้คือขายดีที่สุดเลยที่นี่ฮะชื่อต้มจิ๋วต้มจิ๋วต้มจิ๋วกระดูกหมูอ่อนทำไมถึงเป็นต้มจิ๋วครับเป็นแกงในยุครัชกาลที่5นะครับซึ่งตอนที่รัชกาลที่5ทรงพระประชวรเนี่ยท่านจะชอบเสวยแกงนี้มากเลยเป็นแกงที่ใช้เขาเรียกว่าใบโหระพาโหระพาใช่ไหมครับพริกขี้หนูแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ส้มมะขามนิดนึงครับคือจะเป็นอะไรต้มยำก็ไม่เชิงต้มส้มก็ไม่ใช่แต่จะกินแล้วจะรักษาภูมิคุ้มกันจะไม่เป็นหวัดแล้วที่หวานนี่หวานเพราะมันฝรั่งเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนี่ไงผมชอบตรงนี้แหละคืออะไรที่แบบปรุงด้วยตัววัตถุดิบของตัวเขาเองนะไม่ต้องใส่ชูรสเลยที่นี่ครับเพราะสมุนไพรแต่ละอันก็มีรสชาติอร่อยอยู่แล้วครับผมแล้วก็ถัดมาครับถัดมาอันนี้ตรงอันนี้คือข้าวผัดบ้านยาหอมข้าวผัดยาหอมฮะคือใส่ยาหอมไปด้วยแล้วก็ใส่กะเพราด้วยฮะครับอันนี้ก็จะเป็นบำรุงร่างกายไปในตัวแล้วอร่อยด้วยโอ้ยอันนี้ก็น่าลองนี่ก็ลองชอบอะไรที่มียาหอมใส่เข้าไปครับอันนี้ก็ด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมครับอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะใส่ยาหอมเหมือนว่าใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นโอ้โหมันกลิ่นเหมือนกินข้าวกินยาหอมไปมันไม่ใช่นะครับมันเป็นกลิ่นแบบแตะลิ้นนิดๆอ่อนๆครับผมแล้วก็ถัดมาอันนี้ครับทางนี้คืออะไรครับหมูผัดปลาเค็มแต่เราใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยครับใส่ใบมะกรูดครับใบมะกรูดจะช่วยเรื่องแก้ไอด้วยนะฮะคือการของทอดบางทีคนกินของทอดเนี่ยมันจะแสลงคอเข้าใจแต่พอใส่ใบมะกรูดนี่มันจะตัดรสกันโอ้ตัดกันพอดีเลยจะไม่คันคอด้วยครับแล้วอันนี้คืออะไรฮะเห็ดอันนี้มาริโอหรือเปล่ามาริโอเมาเรอร์ใช่ไหมครับมาริโอไม่ใช่แซวเห็ดมาริโอเห็ดมาริโอครับแล้วก็อันนี้เป็นอันแรกที่ผมได้ชิมในตอนที่มาถึงที่นี่ชาเก๊กฮวยยาหอมชาเก๊กฮวยยาหอมครับคือเราประยุกต์อันนี้ประยุกต์ตำนานของคุณปู่พี่นะฮะคือธรรมดาคุณแก่ก็จะกินยาหอมใส่น้ำอุ่นครับแต่เราเพื่อให้คนรุ่นใหม่ในกินได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาประยุกต์ใส่กับน้ำชาเก๊กฮวยชาตะไคร้ชาใบเตยพวกนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ชิมไปตอนที่มาถึงมันชุ่มคอมันกินแล้วมันโล่งคอมันโล่งมันจิบนิดเดียวมันโล่งคอมันชุ่มคออืมผมอธิบายไม่ถูกใช่ครับแล้วมีความหวานของดอกเก๊กฮวยมาตัดกับความขมของยาหอมโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรเลยฮะมันเป็นปุ่มปัญญาที่เขาเอาความสมดุลของสมุนไพรมาเจอกันถ้าเกิดใครมาที่เนี่ยอันนี้ที่ผมชิมไปแล้วนะครับมาลองการนี้ก่อนเลยครับน้ำเก๊กฮวยอันนี้นี่เก๊กฮวยสุดยอดจริงๆฮะส่วนเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยที่นี่ก็จัดเต็มนะครับเขาบอกว่าไม่แพ้ร้านกาแฟที่ไหนนะแล้วดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยสามารถเอามีใครมีงานมานั่งทำนั่งคุยงานชมกาแฟอยู่ได้ทั้งวันเลยอยู่ทั้งวันด้วยเจ้าของร้านใจดีขนาดนี้ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่รอคอยนะฮะขอลองเริ่มชิมก่อนเลยนะครับอันไหนดีอันไหนดีเลือกไม่ถูกเลยเยอะไปหมดเยอะไปหมดต้องชิมทุกอย่างนะมาสู่ต้องชิมทุกอย่างเอาที่เตะตาก่อนเลยแกงรันจวนรันจวนจะรันจวนสักแค่ไหนกันเชียวจวนใช่จะดูว่ามันกลิ่นของอะไรขออนุญาตนะครับเอาเลยครับเชิญชอบกลิ่นของใบโหระพาใช่ไหมครับมีใบโหระพาด้วยแล้วก็มีกะปิด้วยอ่ะผมว่ามันลงอร่อยมากอันนี้น่าทานเหมือนกันครับข้างในนี้เป็นปลาเค็มหมูสับปลาเค็มแล้วก็มีใบมะกรูดซอยมันอร่อยตรงตัวใบเขียวๆมันกินกรุบๆด้วยใช่ไหมใช่ครับหอมอันนี้ก็หอมเป็นของทอดที่กินแล้วไม่เลี่ยนถัดมานะครับอันนี้คือแกงระแวงนะฮะแต่ว่าผมไม่ต้องระแวงนะวันนี้เพราะว่าอาหารเป็นยากินได้ไม่ต้องระแวงนะฮะลองชิมกันดีกว่าลองชิมนะครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างพะแนงจริงๆกับแกงเผ็ดแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้อร่อยวันนี้ก็ได้จัดเต็มมากครับก็ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากจริงๆนะครับผมต้องขอบคุณพี่ไอ๋นะครับยินดีมากครับนะครับผมที่ได้เปิดบ้านหลังนี้นะครับเปิดวันไหนบ้างนะครับเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวปิดวันจันทร์วันเดียว10 โมงเช้าถึง3 ทุ่ม3 ทุ่มครับ
แสดงว่ามื้อเย็นนี่มากินได้ยาวๆเลยอยู่กลางเมืองด้วยใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่แล้วอยากให้ทุกคนมาสัมผัสภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยโบราณที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตคนสมัยใหม่ได้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยินดีมากครับขอบคุณมากนะครับที่นี่นะครับบ้านยาหอมซันติสนะครับผมก็ลองแวะมากันครับอาหารอร่อยสถานที่น่ารักมากเหมือนอยู่ที่บ้านอากาศเย็นสบายมีโซนนวดด้วย ครบวงจรครับผมเรามาลองดูกันครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับตัวผมสนุกมากเลยเพราะวันนี้แบบเรียกว่าได้พากันมาเที่ยวเนาะได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวนะครับก็มาสุครับผมเป็นตัวแทนจากละครหมอหลวงนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาลองมาที่นี่กันนะฮะบ้านยาหอมถือว่ามาตามรอยหมอหลวงด้วยนะฮะรับรองว่ากลิ่นอายทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับที่ดูในละครเป๊ะเลยนะครับผมที่ยังสืบทอดมาถึงปัจจุบันด้วยนะฮะต้องมาที่นี่เท่านั้นครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับละครเรื่องหมอหลวงครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามทุกกระแสทุกความสนใจใครเป็นแฟนละครขอบคุณครับขอบคุณแทนทีมงานนักแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังที่โปรโมททุกคนนะครับเจอกันนะฮะทุกวันจันทร์อังคารครับยังไม่จบนะครับผมละครเรื่องหมอหลวงนะครับทางช่อง3นะฮะ 20:30 เจอกันที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus นะครับหมอหลวงครับแล้วเจอกันที่หน้าจอนะครับบ๊ายบายดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus